านพระสังฆาธิการแล้วก็คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านตลอดจนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาร้อยเอ็ดรวมถึงศิษย์เก่าทุกตัวท่านที่กำลังรับชมและฟังอยู่วันนี้ขออนุญาตสื่อสารเพื่อให้ทางคณะศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันมีส่วนในการเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของวิทยาลัยสงขลาร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี2564ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่17จนถึงวันที่27ธันวาคมรวม10วันซึ่งทางวิทยาลัยสงขลาร้อยเอ็ดเราได้กำหนดให้นิสิตทุกชั้นปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ได้มาปฏิบัติธรรมประจำปีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติธรรมนิสิตทุกรูปที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างน้อย40วันปีละ10วันครบ4ปีก็40วันให้มารวมกันปฏิบัติธรรมทุกๆปีเราจะมีเทศกาลหรือมีงานปฏิบัติธรรมประจำปีอยู่ที่นี่ซึ่งปีนี้ก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ก็คลี่คลายไปในทางที่ดีทางจังหวัดก็ได้ประกาศให้ทุกส่วนงานหรือทุกสถานที่ผ่อนคลายให้ทุกที่ได้จัดกิจกรรมหรือทำหน้าที่ของการบริการวิชาการหรือการบริการสังคมให้เกิดความเป็นไปให้เกิดความให้เกิดการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนงานนั้นๆทางวิทยาลัยสงขลาร้อยเอ็ดเราจึงได้เริ่มปฏิบัติธรรมในวันที่17นี้อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายที่เป็นนิสิตแล้วก็นิสิตเก่ารวมไปถึงนิสิตปฏิบัติศาสนกิจญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีส่วนในการอุปถัมภ์ค้ำชูมาโดยตลอดอยากให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการร่วมบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการรายการอุปถัมภ์ต่างๆตามรายการที่เราแจ้งอนุโมทนาไปในทุกช่องทางซึ่งให้ท่านทั้งหลายได้สามารถโอนปัจจัยเงินทองหรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะมาร่วมในการถวายพระที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน500กว่ารูปซึ่งเราแบ่งเป็น2ช่วงในช่วงแรกก็คือเดือนธันวาอีกช่วงหนึ่งก็คือเดือนมกราดังนั้นท่านที่มีส่วนหรือเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เริ่มต้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลและก็เป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าในการอุปถัมภ์ศาสนาการได้ให้อุปถัมภ์ค้ำชูแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมคือการสืบอายุพระศาสนาให้พระสงฆ์เราได้ฝึกหัดขัดเกลาแล้วก็อบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าเพื่อที่จะไปเผชิญหรือไปทำงานให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความสุขแม้กระนั้นการปฏิบัติธรรมคือการเข้าถึงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนให้เราเนี่ยรักษาธรรมให้เราปฏิบัติธรรมและให้เราเข้าถึงธรรมแม้ว่าท่านทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมในการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นิ่งเฉยที่จะมามีส่วนในการอุปถัมภ์อุปถากพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมจึงเชิญชวนให้พวกเราในที่มีส่วนอยู่ในส่วนของการเป็นฆราวาสก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันสนับสนุนอุปถัมภ์และก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระศาสนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้มาปฏิบัติธรรมและก็ให้เกิดบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติตามที่เรา
ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาและก็มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพื่อสืบอายุพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงขออนุโมทนากับคณะเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดที่อยู่ในเขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงคณะศรัทธาญาติโยมจากส่วนงานผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการที่มีส่วนในการอุปถัมภ์อุปถากมาโดยตลอดขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมการอุปถัมภ์พระนิสิตที่เข้าปฏิบัติกรรมฐานประจำปี2564ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์มีจริยาสัมมาปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายสมความมุ่งมั่นปรารถนาในการทำงานก็ดีในการประกอบกิจก็ดีจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขออนุโมทนา